บริษัทข้าว CP จำกัดโครงการนครหลวงตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการขนส่งโดยปรับเปลี่ยนขนส่งทางบกเป็นทางน้ำลดการใช้พลังงานและต้นทุนในการขนข้าวโดยตั้งโรงงานให้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบและพัฒนาท่าเรืออินแลนด์พอร์ตที่ใกล้กับโรงงานเพื่อลดระยะเวลาลดต้นทุนอีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานกับพนักงานทั้งองค์กรในเรื่องการประหยัดพลังงานรวมทั้งนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการขนส่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งให้น้อยลงอีกด้วย